ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีโทรทัศน์มอเดิร์นไอทีวีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี2554ค่ะภายใต้หัวข้อคุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากลค่ะณห้อง Royal Jubilee อาคาร Challenger เมืองทองธานีค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจัดขึ้นก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นและสร้างเครือข่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ในการทำงานในระดับอุดมศึกษาของไทยได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะโดยประธานในงานในวันนี้ก็คือท่านบุญรื่นศรีทะเรศค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจะให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะและขณะนี้ก็ใกล้เวลาที่จะมีการเปิดงานแล้วค่ะขอเชิญคุณผู้ชมรับชมบรรยากาศภายในงานได้เลยค่ะคุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากลระดับต่อไปก็คือ e-learning แล้วนะคะโครงการการประกวดในส่วนนี้คณะกรรมการการประกวดระบบ e-learning ในระดับอุดมศึกษานะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะก็จะมีการมอบรางวัล3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับสถาบันที่มีการจัดระบบการศึกษาแบบ e-learning มีการดำเนินการจัดการเรียนสอน e-learning ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างนะคะโดยมี3รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลชนะเลิศในการประกวดระบบ e-learning ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมดร.รัชนีพรภุคคยาพรภุคกมานนะคะขึ้นรับรางวัล e-learning นะคะรางวัลชนะเลิศก็เป็นการสนับสนุนการส่งเสริมสถาบันนะคะให้มี e-learning ที่ดีจะได้มีกำลังใจในการดำเนินงานต่อไปนะคะรางวัลที่2ไม่มีสถานศึกษาใดได้รับรางวัลค่ะรางวัลที่3มีแน่นอนนะคะซึ่งก็ได้แก่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมลาหาสรัตแสงค่ะผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ขึ้นรับรางวัลนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าสถาบันเหล่านี้มีการประชาสัมพันธ์ระบบกระบวนการ e-learning ที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างสำหรับหน่วยงานที่เริ่มต้นดำเนินการค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีนะคะอาจารย์รัชนีพรแล้วก็อาจารย์ถนอมนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุกๆรางวัลทุกๆโครงการที่ได้รับคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ